นิทานกริมตอนที่17ฮันส์กับแมวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราเจ้าของโรงสีเขาไม่มีลูกไม่มีภรรยาเขาแก่มากและอยากจะยกโรงสีนี้ให้กับใครสักคนมาดูแลต่อชายชรามีลูกจ้างทั้งหมด3คนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหนุ่มชื่อว่าฮันส์ชายชราสั่งลูกจ้างทั้ง3คนว่าใครที่หาม้าที่สวยงามที่สุดมาให้เขาได้คนคนนั้นจะได้รับโรงสีนี้ไปลูกจ้างทั้ง3คนจึงออกเดินทางเข้าป่าจริงๆแล้วลูกจ้าง2คนแรกไม่อยากให้ฮันส์ไปด้วยพวกเขาบอกว่าฮันส์ยังเด็กคงไม่มีปัญญาออกตามหาม้าที่ดีที่สุดมาให้เจ้านายได้หรอกแต่ฮันส์ก็ยืนยันว่าเขาจะไปด้วยพวกเขาทั้ง3คนออกเดินทางเข้าไปในป่ามีอยู่คืนหนึ่งที่ทั้ง3คนนอนหลับกันอยู่และลูกจ้าง2คนแรกก็วางแผนที่จะทิ้งฮันส์ไว้ที่นี่เมื่อฮันส์นอนหลับสนิทแล้วพวกเขาก็หนีฮันส์ปล่อยให้ฮันส์นอนอยู่ในป่าคนเดียวเมื่อฮันส์ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองถูกทิ้งเขาก็เสียใจมากแต่ว่าจู่ๆก็มีแมว 3-4 ตัวนึงเดินเข้ามาคลอเคลียและพูดกับฮันส์ว่ามันรู้ว่าฮันส์กำลังออกตามหาม้ามันสามารถหาม้าที่ดีที่สุดมาให้ฮันส์ได้นะแต่มีข้อแม้อยู่ว่าฮันส์จะต้องทำงานรับใช้มันเป็นเวลา7ปีฮันส์ตกลงทำตามนั้นเจ้าแมวก็เลยพาฮันส์ออกเดินทางไปยังปราสาทหลังหนึ่งที่มีแมวอีกเป็นร้อยๆตัวแมวพวกนั้นเป็นแมวรับใช้ให้กับแมว3สีตัวนี้แมว3สีสั่งให้แมวตัวอื่นๆดูแลฮันส์เป็นอย่างดีหาอาหารดีๆให้เขากินเจ้าแมว3สีจะสั่งให้ฮันส์ออกไปทำงานไปตัดไม้ในป่าบ้างดายาบ้างฮันส์ทำแบบนี้อยู่ทุกวันจนครบ7ปีฮันส์จึงทวงถามแมว3สีว่าไหนล่ะม้าของเขาเจ้าแมว3สีก็เลยพาฮันส์ไปดูม้าในคอกซึ่งมีจำนวนหลายสิบตัวพวกมันสวยงามมากทุกตัวและฮันส์ก็เลือกมาตัวหนึ่งซึ่งเขาคิดว่ามันสวยที่สุดเจ้าแมว3สีสั่งให้ฮันส์เดินทางกลับไปที่โรงสีก่อนและในอีก3วันมันจะเอาม้าตัวที่ฮันส์เลือกไปส่งที่โรงสีฮันส์จึงเดินทางกลับบ้านมือเปล่าเมื่อมาถึงก็พบว่าลูกจ้าง2คนแรกเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วและพวกเขาก็มีม้าติดมือมาคนละตัวซึ่งม้าทั้ง2ตัวนั้นเป็นม้าที่ไม่ค่อยสมประกอบเลยช่วงระยะเวลา7ปีที่ฮันส์อยู่กับพวกแมวเขาไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่เสื้อผ้าของเขาขาดหลุดรุ่ยและสกปรกชายชราเจ้าของโรงสีจึงไม่อยากให้ฮันส์เข้ามาร่วมโต๊ะอาหารด้วยส่วนลูกจ้างอีก2คนก็ไม่ยอมให้ฮันส์เข้ามานอนด้วยชายชราสั่งให้ฮันส์ห้ามออกมาให้คนอื่นเห็นเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นคนจะพากันพูดนินทาและเขาจะได้รับความอับอาย3วันหลังจากนั้นมีขบวนม้าเดินทางมาที่โรงสีตามมาด้วยเจ้าหญิงโฉมงามองค์หนึ่งเธอถามหาฮันส์แต่ชายชราเจ้าของโรงสีไม่อยากให้เธอพบเจ้าหญิงยืนยันให้ชายชราทำตามคำสั่งของเธอชายชราจึงไปตามตัวฮันส์มาอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วเจ้าหญิงก็สั่งให้คนของเธอพาฮันส์ไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาและสวมเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมซึ่งตอนนี้ฮันส์ดูงดงามราวกับเจ้าชายเจ้าหญิงนำม้าที่ฮันส์ได้เลือกไว้มาให้กับชายชราเจ้าของโรงสีและสั่งให้ชายชราคนนี้เก็บม้าและโรงสีไว้ไม่จำเป็นต้องมอบให้ฮันส์ตัวเธอเองคือแมว3สีที่ฮันส์เคยรับใช้อยู่7ปีตอนนี้เธอและบริวารทั้งหมดได้คืนสู่ร่างมนุษย์เช่นเดิมหลังจากนั้นเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานกับฮันส์และกลับไปอยู่ที่วังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข